สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแบบบ้านตู้คอนเทนเนอร์เก๋ๆสวยๆนะครับที่ผมพามาดูนี้จะเป็นตู้40ฟุตนะครับเขาจะเอา2ตู้มาประกบกันแล้วก็เจาะช่องตรงกลางเข้าหากันก็จะหูได้พื้นที่แบบกว้างมากเลยนะแล้วก็จะมีด้านบนด้วยด้านบนก็จะเป็น2ตู้วางประกบกันเหมือนกันแล้วก็เจาะเข้าหากันแล้วก็ทำการเชื่อมก็จะเป็นด้านข้างนะครับ40ฟุตด้านหน้าก็จะประมาณ5เมตรถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็โครงสร้างของตู้คอนเทนเนอร์เราก็รู้กันอยู่แล้วโอ้โหแข็งแรงมากครับใช้เหล็กดีพูดง่ายคือเหล็กดีแล้วก็ทนทานมากแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีอีก2ตู้ประกบกันแล้วก็เจาะช่องหากันด้านนึงปิดทึบด้านนึงเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปชั้น2อันนี้เป็นแนวของตู้คอนเทนเนอร์เขาจะทำแบบเก๋ๆนะครับซึ่งช่องกระจกช่องประตูก็คืออยากได้แบบไหนเจาะได้เลยเราก็ตามดีไซน์ครับสวยสวยเราก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับอีก1ตัวเลือกของการสร้างบ้านเก๋ๆนะครับในแนวตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นสไตล์แบบแมทเทอเรียนแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นี่มีความแข็งแกร่งมากเลยนะครับซึ่งใครอยากจะทำอะไรก็ตามสบายเลยครับผม